ุตโนตจากงบประมาณระดับชาติสู่งบประมาณระดับท้องถิ่นประเด็นร้อนวันที่28กรกฎาคม2567 16:38 น.จากงบประมาณระดับชาติสู่งบประมาณระดับท้องถิ่นข้อเสนอของสก.พรรคก้าวไกลในการดึงคนนอกเข้าร่วมในการพิจารณาร่างงบประมาณกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ2568กำลังเป็นประเด็นในทางการเมืองด้านหนึ่งข้อเสนอนี้นายชัชชาติสิทธิพันธุ์เห็นด้วยขณะเดียวกันด้านหนึ่งสก.พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยปมที่ได้กลายเป็นความร้อนแรงอย่างยิ่งก็คือในเบื้องต้นท่าทีของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะที่รับผิดชอบงานการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เห็นด้วยกับข้อเสนออันมาจากพรรคก้าวไกลแต่สก.มีความเห็นต่างและจำกัดเพียงก.เท่านั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจต่อองค์ประกอบภายใน50สมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างสังเคราะห์แยกแยะว่าดำรงอยู่อย่างไรก็จะเข้าใจในทิศทางแห่งการตัดสินใจคล้ายกับว่าเมื่อเป็นข้อเสนอจากพรรคก้าวไกลและได้รับการขัดขวางจากในด้านของพรรคเพื่อไทยจะเป็นความขัดแย้งระหว่างสองพรรคใหญ่คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลกระนั้นหากศึกษาจากสภาพความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ภายใน50สมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็จะตระหนักว่ามีความซับซ้อนเป็นความซับซ้อนอันสะท้อนการเมืองเก่าการเมืองใหม่ข้อมูลพื้นฐานภายใน50สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นพรรคเพื่อไทย25เป็นพรรคก้าวไกล11เป็นพรรคประชาธิปัตย์9เป็นพรรคไทยสร้างไทย2เป็นอิสระ3คำถามก็คือทั้งที่เมื่อปี2565พื้นที่กรุงเทพมหานครสก.พรรคก้าวไกลได้รับเลือก14แล้วเหตุใดจึงเหลือเพียง11คำตอบก็คือคนหนึ่งย้ายจากสังกัดพรรคก้าวไกลไปสังกัดพรรคเพื่อไทยตั้งแต่หลังการเลือกตั้งคนหนึ่งย้ายออกไปเมื่อมีการจัดตั้งพรรคเส้นได้คนหนึ่งถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศจึงแยกออกจากพรรคก้าวไกลเป็นสก.อิสระโดยจำนวน25สก.พรรคเพื่อไทยคือเสียงส่วนใหญ่และหน้าจะกำหนดทิศทางได้แต่ก็ไม่ควรมองข้ามบทบาทของก้าวสังกัดพรรคไทยสร้างไทยอย่างเด็ดขาดความเห็นโต้แย้งในที่นี้จึงมีได้เป็นเรื่องระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเท่านั้นหากแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างเก่ากับใหม่เด่นชัดยิ่งว่าพรรคก้าวไกลโยนปัญหาของคณะกรรมาธิการงบประมาณให้เป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของการต่อสู้แม้จะรู้อยู่อย่างดีว่าสู้อย่างไรก็แพ้แต่ก็ไม่ยอมจำนนเท่ากับ1อาศัยภาพแห่งกรรมาธิการงบประมาณระดับชาติมาส่งผลสะเทือนต่อกรรมาธิการงบประมาณท้องถิ่น1อาศัยกระแสกดดันจากภายนอกมาเป็นพลังในการต่อกรภายในเด่นชัดอย่างยิ่งว่ากระบวนในการเคลื่อนไหวนี้พรรคก้าวไกลมองข้ามช็อตไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้ทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงนิวส์มอนิเตอร์วันที่28กรกฎาคม2567 14:17 น.ทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567เมื่อวันที่28กรกฎาคม67กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ณท้องสนามหลวงโดยจัด1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดจังหวะ5วินาที
ทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2567ณอุทยานการบินกองทัพอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่28กรกฎาคม2567สำหรับการยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพในปัจจุบันประเทศไทยยึดตามหลักเกณฑ์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐจะทำการยิงสลุดจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดบทบรรณาธิการภูพระบาทมรดกโลกประเด็นร้อนวันที่28กรกฎาคม2567 19:06 น.องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกโดยคณะกรรมการมรดกโลกประชุมสมัยสามัญครั้งที่46ซึ่งจัดขึ้นณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียในระหว่างนี้มีมติประกาศรับรองอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยในชื่อภูพระบาทประจักษ์พยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยทวารวดีนับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่8ของประเทศโดยอุดรธานีเป็นจังหวัดแรกที่มีแหล่งมรดกโลกรวมกัน2แหล่งคือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทล่าสุดเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาสถานที่อันทรงคุณค่าแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นสมบัติอันล้ำค่าต่อไปประเทศไทยมีแหล่งมรกตโลกที่ได้รับการประกาศรับรองรวม8แหล่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจำนวน5แหล่งและแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติจำนวน3แห่งได้แก่เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเมืองโบราณสีเทพและอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทโดยมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่และกลุ่มป่าแก่งกระจานซึ่งเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนอกจากเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่8ของไทยแล้วยังเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ต่อเนื่องจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ในโอกาสนี้รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมเฉลิมฉลองความสำคัญโดยประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2567
พร้อมจัดทำแผนการอนุรักษ์และพัฒนารองรับจัดทำแผนบริหารการจัดการด้านการท่องเที่ยวครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ต่อยอดองค์ความรู้รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างเหมาะสมที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ได้วางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกด้านเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแหล่งมรดกโลกจึงเป็นหนึ่งในแรงจูงใจให้ตัดสินเดินทางมาเยือนเป้าหมายต่อไปคือการสนับสนุนให้จังหวัดน่านเป็นเมืองมรดกโลกเพื่อให้เป็นเมืองคู่ขนานกับหลวงพระบางดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจักต้องเร่งจัดทำแผนและองค์ประกอบต่างๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาและลุ้นให้เป็นแหล่งที่ก้าวต่อไป